ครับท่านผู้ชมครับในห้องเรียนวัตถุดิบของเราเช่นเคยนะครับวันนี้จะแนะนำผักเกี่ยวกับผักใบนะครับแล้วก็จะเป็นผักใบที่เป็นยอดส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้ยอดเป็นส่วนมากนะครับที่จะมาปรุงอาหารมาแหนมอาหารวันนี้มาดูครับผมมียอดมะม่วงแล้วก็จะมีผักหวานป่านะครับผักหวานบ้านยอดมะขามยอดกระถินแล้วก็ยอดแคร์ท่านผู้ชมครับพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะทานแบบเรียกว่าเป็นสมุนไพรได้เลยนะครับอย่างยอดมะม่วงเนี่ยเรารู้จักกันเนี่ยใช้ได้ง่ายครับเลือกมะม่วงที่เราปลูกเป็นเปรี้ยวซะหน่อยใบก็จะอมเปรี้ยวนะครับแต่ถ้าชอบมันๆก็มะม่วงมันที่เราปลูกที่บ้านเนี่ยแหละครับใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อ่อนอย่างนี้อ่อนไปหน่อยนะครับเวลาจะใช้ผมอยากจะให้เขาแตกยอดออกมาจากใบเล็กที่อมสีอมม่วงๆเล็กๆนะครับให้เขาโตกว่านี้หน่อยจนออกเป็นสีอมชมพูอย่างเงี้ยม่วงชมพูอย่างเงี้ยนะครับเอามาแหนมอย่าให้เขียวเกินไปนะครับจะแก่เกินไปอันนี้ใช้แหนมกับของเปรี้ยวของเปรี้ยวอย่างเราก็คือส้มตำบ้างลาบบ้างนะครับเวลาเก็บเอาไว้ที่ต้นครับท่านผู้ชมครับเอาไว้ที่ต้นก่อนแล้วเวลาเขาแตกยอดออกมาเนี่ยเราค่อยยอดเข้ามาแต่ถ้าเด็ดมาแล้วเนี่ยมันจะเหี่ยวแล้วก็จะโซมไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่กรอบอร่อยนะครับไปแช่น้ำแล้วก็จะไม่ค่อยฟื้นเท่าไหร่สู้เด็ดจากต้นมาเลยแล้วก็เด็ดวันนี้ทานวันนี้อย่างนี้ดีกว่าครับแล้วข้อดีอีกอย่างนึงก็คือพวกยอดแบบนี้นะครับเป็นช่วงฤดูของเขาเพราะนั้นการทานอาหารตามฤดูก็เป็นส่วนหนึ่งของพืชผักที่ออกดอกออกยอดมาให้เราทานประจำปีกันอยู่แล้วตามแบบนั้นดีกว่าครับไม่ใช่ช่วงที่ไม่มียอดมะม่วงแล้วไขว่คว้าที่จะหายอดมะม่วงมาทานอันนั้นก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่ใช่ซีซั่นหรือไม่ใช่ฤดูของเขาแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยก็ถูกปรับสภาพตามดินฟ้าอากาศเหมือนกันเพราะนั้นเหมือนกันครับมีผักแบบนี้ในฤดูนี้ก็ทานแบบนี้นะครับมาดูอันนี้ครับผักหวานป่าผักหวานป่านี่เป็นไม้ยืนต้นนะครับที่อยู่ในป่าแล้วเราเวลาถึงช่วงฤดูที่เขาแตกยอดใบอ่อนอย่างเงี้ยก็จะเก็บมานะครับเรามาผัดไฟแดงได้ทานดิบก็ได้นะครับทำยำนะครับแล้วทำซุปก็ได้คือทำน้ำแกงนะครับรูดใบอย่างเงี้ยนะครับใส่ในน้ำแกงหรือว่าจะผัดก็แล้วแต่แล้วช่วงที่อ่อนเราก็เด็ดอย่างนี้เลยแล้วฝักหวานป่าเนี่ยผมว่าก็จะเป็นช่วงเป็นฤดูของเขานะครับว่าเขาจะมีเป็นช่วงๆไปช่วงฝนอย่างเงี้ยก็จะมีนะครับช่วงร้อนอาจจะไม่มีแต่ว่าผักหวานบ้านแบบนี้ที่อวบน้ำแล้วก็ต้นเขาจะไม่สูงมากเพราะว่าเขาเลี้ยงนะครับเวลาเราใช้เราก็หักให้ที่กรอบๆแบบนี้นะครับก็หักแบบยอดๆแบบนี้มาถึงอีกใบนึงครับเป็นยอดมะขามท่านผู้ชมครับยอดมะขามเนี่ยในปีนึงเนี่ยก็จะมียอดมะขามได้เกือบตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ยอดมะขามเวลาเราจะใช้เขาเนี่ยมันให้รสเปรี้ยวเราสามารถใช้แทนมะนาวได้เลยเวลาเราทำไม่ว่าจะยำก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวว่าให้เลือกก้านออกซะให้เป็นพวกใบอ่อนๆจริงๆนะครับเพราะอาจจะติดเราอาจจะเพิ่มลวกเสร็จแล้วปรุงรสเข้าไปในยำอะไรที่เราอยากจะได้มีรสเปรี้ยวบ้างแซงระหว่างที่มีมะนาวบีบแล้วเนี่ยใบพวกนี้ก็จะทำให้รสชาติของยำต่างๆมีรสชาติเปรี้ยวเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแต่ต้องระวังครับเวลาเราลวกแล้วสีเขาไม่เขียวอย่างนี้เขาจะเปลี่ยนเป็นตายนึ่งคือสีอมเหลืองช้ำๆนะครับดังนั้นยอดมะขามแบบนี้ก็จะเปลี่ยนสีดังนั้นต้องเลือกใช้เลือกดูกันโบราณก็คือขาหมูต้มยอดมะขามอย่างนี้อร่อยเลยครับให้รสเปรี้ยวแล้วก็เคี่ยวขาหมูไปด้วยแล้วก็ใบมะขามก็ถูกเคี่ยวไปด้วยเนื้อหมูก็จะกลมกล่อมไปกับความเปรี้ยวของยอดมะขามอร่อยครับมาดูกระถินครับกระถินก็มีทั้งปีดีที่สุดที่เราใช้กระถินก็คือกินกับหอยนางรมมันแปลกมากเลยนะครับว่าเวลาเรากินเปล่าๆเนี่ยมันไม่หวานเลยแต่เวลายอดกระถินเราไปกินกับหอยนางรมสดแล้วเนี่ยจะทำให้กระถินเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยแล้วเราพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดใส่หอมเจียวลงไปนะครับผมว่าทำให้กระถินนี่มีค่ามากเลยครับไม่ใช่อยู่ข้างถนนอย่างเดียวนะครับอยู่บนจานกับหอยนางรมแล้วเนี่ยเขาเป็นนางเอกนะครับพระเอกก็คือหอยให้เข้าไปยอดกระถินเนี่ยเรายังมาทำยำได้นะครับก็คือเด็ดแต่ยอดอ่อนๆอย่างเงี้ยนะครับเด็ดแต่ยอดเลือกแต่ยอดนะครับไอ้หักแล้วไม่อย่างเงี้ยไม่ได้เอาแต่กรอบๆแบบนี้แล้วเราก็มาลวกนะครับลวกน้ำเดือดๆใส่น้ำเย็นปุ๊บแล้วเราก็มาทำเป็นยำเหมือนยำถั่วพูครับแล้วเขารวมกันปรุงรส3รสอันนี้ก็อร่อยนะครับส่วนมาดูนี่ยอดแคร์ดอกก็กินได้ยอดก็กินได้แต่ยอดพวกนี้เนี่ยเวลาเราผัดเนี่ยเป็นผัดไฟแดงเนี่ยเราต้องตัดซะก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะยาวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นยอดเนี่ยให้อย่างนี้เหนียวก็ตัดออกไปตัดตรงนี้ซะหน่อยอาจจะยาวนะครับเนี่ยแบบเนี้ย
แล้วเราก็รวมๆกันแล้วเป็นผัดไฟแดงหรือลวกจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่าเราจะไปเลือกซื้อแบบไหนกันดีเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าไปตลาดแล้วไปซื้อยอดๆแบบนี้อ่อนๆแบบนี้อย่าเพิ่งซื้อมานะครับเลือกให้เขาเป็นสียอดมะม่วงเนี่ยนะครับแล้วก็จากนั้นเสร็จแล้วเราจะใช้เราก็เด็ดนะครับแล้วก็แช่ในน้ำเย็นทิ้งเอาไว้เหมือนกับล้างไปด้วยแต่ใส่น้ำแข็งสักหน่อยให้น้ำเขาเย็นนะครับให้เขาฟื้นตัวแล้วมันจะได้กรอบแล้วเราค่อยมาแหนมอันนี้ยอดมะม่วงนี่ทานดิบนะครับยังไม่เห็นมีใครไปผัดสดๆหรือผัดไฟแดงคู่กับกุ้งแล้วก็เอามาทานนะครับแต่ที่ได้ทานก็คือดิบๆแล้วก็แหนมกับของที่เป็นรส3รสคือเปรี้ยวๆนำนะครับเหมือนส้มตำลาบอะไรพวกนี้นะครับส่วนผักหวานเวลาเราใช้เวลาไปเลือกซื้อเนี่ยเขาจะกำอย่างนี้แหละครับส่วนมากแล้วใบก็จะอ่อนๆอย่างนี้เขียวจัดก็จะไม่ดีเท่าไหร่เวลาเราเลือกใช้เลือกอวบใบไม่หยิกมากใบตรงๆใหญ่ๆยิ่งดีเลยนะครับแล้วยอดอวบก็จะทำให้ยอดเนี่ยเรากรอบเห็นได้เลยว่ากรอบแต่ถ้าเหี่ยวๆแห้งๆอย่าไปซื้อมานะครับเหนียวไว้แล้วก็เวลาเราซื้อเนี่ยเราทำอย่างนี้ครับทั้งสองอย่างเลยไปตลาดเราหยิบมาแล้วเราก็เขย่าหน่อยนะครับหรือก็เคาะกับมือนิดนึงเพื่อให้รู้ว่าใบเนี่ยยังรักกิ่งอยู่ถ้าสมมติเขาเอามาวางขายสัก 2-3 วันแล้วอย่างเงี้ยถึงเราเห็นอย่างนี้ก็ตามแต่ว่าพอหยิบมาแล้วใบมันอาจจะแบบโอ้โหร่วงกราวเลยเวลาเขย่านั่นคือเราไม่ได้ของหรอกครับได้แต่ก้านเฉยๆใบมันร่วงหมดเพราะมันเก่านะครับครับมาถึงยอดมะขามท่านผู้ชมครับเวลาเราซื้อในตลาดก็จะเป็นแบบนี้สีสดใสอย่างเงี้ยนะครับดูว่าไม่มีสีที่เป็นน้ำตาลเกินไปแล้วก็นั่นหมายความว่าเวลาหยิบอย่างเงี้ยใบมันจะร่วงออกจากก้านใบเนี่ยนะครับก็นั่นเก่าๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเราดูว่ายอดที่เขาเด็ดเนี่ยไม่แก่มากเกินไปเพราะว่าเราเวลาใช้เนี่ยจะเลือกทีละยอดไม่ได้เราก็ต้องกลุ่มใช้เลยเวลาเก็บในตู้เย็นเราซื้อมาแล้วอยากจะเก็บเราก็อย่าไปเอาน้ำโดนนะครับอย่าไปโดนน้ำเด็ดขาดให้เก็บพออย่างเงี้ยถุงที่เก็บรุ่นใหม่แบบนั้นที่รูดซิปล็อกอะไรพวกเนี้ยพวกนั้นก็เก็บได้หรือโบราณก็ใช้ใบตองห่อไว้แล้วเก็บไว้ในตู้นะครับอ่ะยอดกฐินผมว่าจะใช้ก็ไปซื้อมาแล้วกันอย่าซื้อมาแล้วเก็บเพราะว่าพอมันเหี่ยวมันแห้งแล้วก็มันจะไม่สดไม่อร่อยเท่าไหร่นะครับเวลายิ่งทำยำจะต้องไปซื้อใหม่ๆเลยดีกว่าแล้วหรือว่าเด็ดจากต้นเลยดีกว่าอย่าเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็มาใช้นะครับผมว่าอันนี้ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนยอดแคร์สดแบบนี้ใช้ได้เลยสีอมสดนิ่งอย่างนี้นะครับเรียกว่าไม่เหี่ยวเด้งอันนี้สดครับสัปดาห์นี้ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้ประโยชน์จากการดูรายการในช่วงนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่จะไปพบกับช่วงหน้าที่จะปรุงอาหารกับแขกรับเชิญของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปพักมอบโชคกับช่วงมังกรคู่แจกโชคกันก่อนเดี๋ยวมาพบกันครับ